สวัสดีครับกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิบประวิตรกิ่งแก้วอาจารย์ประจำภาควิชานาฏยสังคีตคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรและอาจารย์ชาคริสเฉลิมสุขอาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอนำเสนอผลงานเรื่องคุณค่าสุนทรียะทางดนตรีที่ปรากฏในทางเดี่ยวเจ้าเข้เพลงจีนเก็บบุปผา2ชั้นของอาจารย์สหรัฐจันเฉลิมสำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติสมาร์ทครั้งที่11ในวันศุกร์ที่21เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2565จัดโดยคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรการให้คุณค่าสุนทรียะทางดนตรีไทยควรกล่าวถึงคุณค่าสุนทรียะของทำนองที่ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบด้วยวรรคเพลงหรือกลอนเพลงลักษณะเช่นใดถึงแม้ว่าทฤษฎีการประพันธ์เพลงไทยจะมีการกำหนดเครื่องมือสำหรับการประพันธ์เพลงเพื่อให้เกิดความไพเราะแล้วก็ตามแต่ก็ยังขาดการอธิบายเชิงปรัชญาที่จะสามารถช่วยอธิบายถึงความงามของดนตรีไทยรวมถึงการให้คุณค่าสุนทรียะทางดนตรีอย่างชัดเจนที่สามารถอธิบายให้ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยอาศัยหลักสุนทรียศาสตร์ผู้เขียนตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้เขียนบทความวิชาการนี้ขึ้นเพื่ออธิบายการประเมินคุณค่าสุนทรียะทางดนตรีไทยโดยใช้หลักสุนทรียศาสตร์ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งในปรัชญาตะวันตกโดยใช้ทางเดี่ยวเจ้าเข้เพลงจีนเก็บบุปผา2ชั้นของอาจารย์สหรัฐจันเฉลิมเป็นตัวอย่างสำหรับอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามหลักการตัดสินเชิงสุนทรียภาพการศึกษาดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของทำนองเพลงไทยอีกหลายประเภทที่มีทำนองสมบูรณ์พร้อมตามหลักดุริยางคศาสตร์และครบถ้วนตามหลักการตัดสินเชิงสุนทรียภาพดังกล่าวเพียงแต่ยังไม่ได้นำมากล่าวอธิบายให้ชัดเจนเมื่อเราทราบและเข้าใจในความงามที่ปรากฏอยู่ภายในทำนองเพลงไทยเมื่อมีการนำมาพิสูจน์และอธิบายด้วยหลักสุนทรียศาสตร์เพื่อให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจง่ายสำหรับคนที่อยู่นอกวัฒนธรรมไทยแล้วจะทำให้คนในชาติเกิดความรักและหวงแหนดนตรีไทยมากยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมดนตรีไทยให้เป็นที่แพร่หลายสู่สากลอีกด้วยวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาคุณค่าสุนทรียะทางดนตรีที่ปรากฏในทางเดี่ยวเจ้าเข้เพลงจีนเก็บบุปผา2ชั้นของอาจารย์สหรัฐจันเฉลิมโดยใช้หลักการตัดสินเชิงสุนทรียภาพขอบเขตของการวิจัยศึกษาและอธิบายถึงคุณค่าสุนทรียะทางดนตรีที่ปรากฏในทางเดี่ยวเจ้าเข้เพลงจีนเก็บบุปผา2ชั้นของอาจารย์สหรัฐจันเฉลิมวิธีดำเนินการวิจัยการวิจัยเรื่องนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมีวิธีการดำเนินการวิจัยดังนี้1การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารตำราวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2. การสัมภาษณ์อาจารย์สหรัฐจันเฉลิมผู้ประพันธ์ทางเดี่ยวเจ้าเข้เพลงจีนเก็บบุปผา2ชั้น 3. การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้หลักสุนทรียศาสตร์ว่าด้วยการตัดสินเชิงสุนทรียภาพของเลวิสโรเบิลมาอธิบายลักษณะของกลอนเพลงที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของผู้ประพันธ์รวมถึงกลวิธีการบรรเลงที่นำมาใช้สำหรับการบรรเลงเจ้าเข้แล้วสรุปข้อมูลนำมาเขียนเป็นบทความผลการวิจัยเกณฑ์การประเมินคุณค่างานศิลปะทั้ง10ประการของเลวิสโรเวลใช้เป็นเกณฑ์สำหรับประเมินคุณค่าทางศิลปะเช่นจิตรกรรมประติมากรรมดนตรีเป็นต้นเลวิสโรเวลใช้อธิบายได้อธิบายและให้รายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์ดังกล่าวไว้เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานจิตรกรรมประติมากรรมการนำเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้กับดนตรีจะต้องอาศัยการตีความบนพื้นฐานธรรมชาติของวัฒนธรรมดนตรีและทฤษฎีดนตรีในแต่ละพื้นที่การจะอธิบายความงามของดนตรีซึ่งเป็นเรื่องนำมาทำให้เป็นรูปธรรมนั้นเป็นเรื่องยากแต่เมื่อนำมาอธิบายความงามในเรื่องการสร้างทำนองเพลงไทยจะทำให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของทำนองที่ประกอบด้วยเครื่องมือในการประพันธ์เพลงไทยที่ได้นำมาสร้างสรรค์ไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมรวมถึงการนำกลวิธีพิเศษในแต่ละเครื่องดนตรีมาใช้ถ่ายทอดสุนทรียรสเกณฑ์การประเมินคุณค่างานศิลปะของเลวิสโรเวลจ
จึงเป็นเครื่องพิสูจน์หรือตัดสินเชิงสุนทรียภาพได้อย่างเที่ยงตรงในด้านองค์ประกอบของทฤษฎีดนตรีไทยที่ทำนองเพลงไทยควรมีการศึกษาในครั้งนี้ได้นำตัวอย่างทางเดี่ยวจะเข้เพลงจีนเก็บบุปผา2ชั้นของอาจารย์สารัตน์จันทร์เฉลิมผู้เชี่ยวชาญด้านจะเข้อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีตะวันออกวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลมาเป็นตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ให้เห็นถึงความสมบูรณ์ขององค์ประกอบทางดนตรีโดยเทียบเคียงกับเกณฑ์ประเมินคุณค่างานศิลปะของเลวิสโลเวลพบคุณลักษณะที่แสดงออกทางงานศิลปะครบทั้ง10ประการดังจะได้แสดงสาธิตทำนองเดี่ยวจะเข้เพลงจีนเก็บบุปผา2ชั้นจากประโยคเพลงที่มีการใช้กลวิธีพิเศษหรือการดำเนินทำนองที่ปรากฏความเด่นชัดตามคุณลักษณะที่แสดงออกทางศิลปะ10ประการมีรายละเอียดดังนี้ข้อที่1ความกลมกลืนหมายถึงโครงสร้างของทำนองทางเดี่ยวที่สอดคล้องและกลมกลืนกับทำนองหลักเช่นทางเดี่ยวจะเข้ท่อนที่1เที่ยวแรกประโยคเพลงที่3 1ความกลมกลืนข้อ2ส่วนประกอบที่พอดีหมายถึงโครงสร้างทำนองของทางเดี่ยวที่มีกลวิธีหลากหลายแต่ยังคงความเหมาะสมของทำนองหลักเช่นทางเดี่ยวจะเข้ท่อนที่2เที่ยวแรกประโยคเพลงที่1 2ส่วนประกอบที่พอดีความกระจ่างชัดหมายถึงโครงสร้างทำนองของทางเดี่ยวที่มีลักษณะเน้นลูกตกหลักในห้องที่8เช่นทางเดี่ยวจะเข้ท่อนที่1เที่ยวแรกประโยคเพลงที่2 3ความกระจ่างชัดข้อ4ความเข้มข้นหมายถึงโครงสร้างทำนองทางเดี่ยวที่ใช้เทคนิคการบรรเลงให้เกิดเสียงประสานเช่นการดีดกระทบสองสายของจะเข้ให้เกิดเสียงในขั้นคู่ดังตัวอย่างทางเดี่ยวจะเข้ท่อนที่3เที่ยวแรกประโยคที่5 4ความเข้มข้นข้อ5ความมีเอกภาพหมายถึงโครงสร้างทำนองของทางเดี่ยวที่มีความกลมกลืนกับทำนองหลักทั้งเที่ยวแรกและเที่ยวกลับเช่นทางเดี่ยวจะเข้ท่อนที่3เที่ยวแรกและเที่ยวกลับประโยคเพลงที่1 5ความมีเอกภาพข้อ6ความหลากหลายหมายถึงโครงสร้างทำนองของทางเดี่ยวที่สร้างเสียงประสานด้วยเทคนิคกระทบสายรวมถึงเลือกใช้เสียงที่อยู่นอกบันไดเสียงเช่นทางเดี่ยวจะเข้ท่อน3เที่ยวกลับประโยคเพลงที่5 6ความหลากหลายข้อ7ความเสร็จสมบูรณ์หมายถึงโครงสร้างทำนองของทางเดี่ยวที่ปรากฏการใช้การเทคนิคเบาเสียงในประโยคสุดท้ายหรือประโยคที่ลงจบของบทเพลงเช่นทางเดี่ยวจะเข้ท่อนที่3เที่ยวกลับประโยคที่6 7ความเสร็จสมบูรณ์
ข้อที่8ความลงรอยหมายถึงโครงสร้างทำนองของทางเดี่ยวที่ปรากฏการใช้เทคนิคการบรรเลงที่หลากหลายเช่นการสะบัดการดีดขึ้นลงสลับทั้ง3สายการดีดโปรยดังตัวอย่างทางเดี่ยวจะเข้ท่อนที่1เที่ยวกลับประโยคเพลงที่2และ3 8ความลงรอยข้อ9ความเคลื่อนไหวหมายถึงโครงสร้างของทำนองทางเดี่ยวที่เลือกใช้เทคนิคขยี้ปิดท้ายประโยคเพลงเช่นทางเดี่ยวท่อน3เที่ยวกลับประโยคเพลงที่3 9ความเคลื่อนไหวข้อ10ภาวะขัดแย้งและคลี่คลายหมายถึงโครงสร้างของทำนองทางเดี่ยวที่ใช้เทคนิคการบรรเลงขยี้ที่มีลักษณะแบบกลอนฝากแล้วจึงดำเนินกลอนกลับสู่ลูกตกหลักเช่นทางเดี่ยวจะเข้ท่อนที่2เที่ยวกลับประโยคเพลงที่4 10ภาวะขัดแย้งแล้วคลี่คลายความงามที่ปรากฏในทางเดี่ยวจะเข้เพลงจีนเก็บบุปผา2ชั้นของอาจารย์สารัตน์จันทร์เฉลิมคือการสร้างทำนองเพลงที่มีทำนองเพลงที่เอื้อต่อการใช้กลวิธีการบรรเลงที่สำคัญได้อย่างครบถ้วนและมีการจัดวางตำแหน่งการใช้กลวิธีการบรรเลงได้อย่างเหมาะสมทำให้เกิดความงามในทำนองเพลงตรงกับเกณฑ์การประเมินคุณค่างานศิลปะทั้ง10ประการอย่างครบถ้วนสรุปและอภิปรายผลการนำเกณฑ์การประเมินคุณค่างานศิลปะทั้ง10ประการของเลวิสโลเวลมาใช้เป็นเกณฑ์สำหรับประเมินคุณค่าทางดนตรีที่ปรากฏในทางเดี่ยวจะเข้เพลงจีนเก็บบุปผา2ชั้นที่ประพันธ์โดยอาจารย์สารัตน์จันทร์เฉลิมพบว่าส่วนใหญ่มีการเรียบเรียงสำนวนกลอนที่มีวิธีทำนองเดียวกันกับทำนองหลักมีการเลือกใช้กลวิธีพิเศษที่เหมาะสมและแนวคิดสร้างสรรค์ในบางกลวิธีพิเศษเช่นการดีดกระทบเสียงคู่2ระหว่างเสียงนอกกลุ่มบันไดเสียงทำให้เกิดความโดดเด่นด้านสำเนียงจีนที่ชัดเจนมีความไพเราะชวนฟังการประพันธ์ทางเดี่ยวจะเข้นี้ยังชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะที่แสดงออกทางศิลปะทั้ง10ประการสามารถอธิบายเห็นถึงความสัมพันธ์กันระหว่างทำนองทางเดี่ยวจะเข้กับคุณลักษณะตามเกณฑ์การประเมินคุณค่างานศิลปะที่พบในทางเดี่ยวจะเข้เพลงจีนเก็บบุปผา2ชั้นโดยพบว่าทำนองเพลงมีสัดส่วนของกลวิธีพิเศษและการดำเนินทำนองที่มีความพอดีปรากฏคุณลักษณะที่สำคัญทั้ง10ประการตามที่กล่าวมาแสดงถึงสุนทรียศาสตร์ที่ว่าด้วยหลักการพิจารณาความงามของศิลปะที่จะอธิบายเชื่อมโยงได้อย่างมีเหตุผลอย่างไรก็ตามเกณฑ์ขนบนิยมทางศิลปะตะวันตกที่เลวิตโลเวลได้กล่าวไว้สามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์สำหรับประเมินคุณค่าทางดนตรีที่ปรากฏในทำนองเพลงไทยในแต่ละประเภทได้ซึ่งอาจไม่ปรากฏคุณลักษณะครบทั้ง10ประการแต่อย่างน้อยในทางเดี่ยวของเครื่องดนตรีไทยย่อมปรากฏคุณลักษณะดังกล่าวตั้งแต่3ประการขึ้นไปเช่นความหลากหลายความกระจ่างชัดความเคลื่อนไหวความลงรูปลงรอยความเสร็จสมบูรณ์รวมถึงเพลงไทยประเภทต่างๆเช่นเพลงโหมโรงเพลงเถาเพลงตับเป็นต้นเพลงเหล่านี้สามารถนำเกณฑ์ดังกล่าวมาพิจารณาถึงคุณค่าสุนทรียะทางดนตรีได้เช่นเดียวกันสวัสดีครับ